ดาบตำรวจมานะจอกโคกสูงตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือตำรวจจราจรที่ได้รับการจัดอันดับจากสื่อต่างประเทศในปี2555ว่าได้ช่วยทำคลอดบนถนนมากที่สุดในโลกดาบตำรวจมานะเข้ามาทำงานในโครงการตั้งแต่ปี2540ได้รับการอบรมทั้งการปฐมพยาบาลการทำคลอดฉุกเฉินและการช่วยเหลือผู้ป่วยภายใต้หลักการแก้ไขปัญหาการจราจรของพ่อหลวงซึ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญด้วย2มือของพ่อนี้เสียงปรบมือให้กำลังใจในขณะปฏิบัติภารกิจและคำชมเชยว่าเสมือนตำรวจของในหลวงนั้นนำความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานรับใช้ประชาชนของดาบตำรวจมานะมาตลอดระยะเวลากว่า16ปี